จอรถเมย์เสียกลางทางด่วนแบบนี้ตื่นเต้นดีเหมือนกันนะแต่ไม่เคยเสียแบบกลางทางด่วนแบบนี้เคยจะเสียกลางสะพานวันนี้วันพุธละก็เมื่อวานพูดถึงเรื่องกล้องอะไรเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะแนะนำเรื่องของการถ่ายวิดีโอเลยละกันเดี๋ยวจะเอาแต่เบสิกตั้งแต่เริ่มถ่ายเลยว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็ทำเซตกล้องคร่าวๆเรายังไงนะแบบนี้คือการถ่ายวิดีโอในเฟรมเรท25เฟรมในระบบ PAL ซึ่งก็เป็นระบบมาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆด้วยแต่ปัจจุบันนี้ฟอร์แมตของประเทศไทยมันเริ่มเปลี่ยนเป็น NTSC แล้วก็วิดีโอร็อกแบบเนี้ยส่วนใหญ่เรียกว่าส่วนใหญ่ก็ได้เขาเริ่มใช้30เฟรมเดี๋ยวจะมาบอกว่าไอ้25เฟรมกับ30เฟรมเนี่ยมันต่างกันยังไงแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันถ่ายวิดีโอได้จะเลือกใช้แบบไหนนี้ถ่ายแบบ50เฟรมก็เป็นภาพแบบ50เฟรมแต่คันนี้ไซส์ภาพมันก็ขึ้นอยู่กับกล้องเพราะว่าแต่ละกล้องมันไซส์ทำมาไม่เท่ากันอย่างตัวเนี้ย50เฟรมมันเลยย่อไซส์ลงเป็นแค่1280x720เรียกว่าเล็กหน่อยแต่ว่าก็ถ่ายได้ถึง50เฟรมคอมแพคบางตัวก็ใช้เยอะละเป็น Full HD แล้วก็ถ่ายได้ถึง60เฟรมอันนี้เรคคอร์ดแบบNTSC 29.97 เฟรมส่วนแบบนี้ก็เป็นการบันทึกแบบสัญญาณระบบ NTSC บันทึกอยู่ก็คืออยู่ที่ 29.97 เฟรมนั่นหมายความว่ามันมี 29.97 ภาพประกอบเป็นภาพเคลื่อนไหว1ภาพซึ่งจะถามว่าแบบนี้มันต่างกันกับระบบ PAL ยังไงก็คือจำนวนความละเอียดภาพมันมากขึ้นถ้าพูดง่ายๆคือมันสมูทขึ้นนั่นเองแต่คราวนี้เวลาสมูทก็แล้วแต่คนชอบครับว่าชอบสมูทแบบไหนส่วนเฟรมเรทนี้อยู่ที่ 23.98 เฟรมก็เรียกว่าความสมูทมันจะน้อยกว่า 29.97 เฟรมก็เพราะว่ามันมีภาพแค่ 23.97 ใน1วิทำให้ความสมูทของภาพเนี่ยจำนวนภาพที่เยอะกว่าบีบอัดภายใน1วิย่อมละเอียดกว่าแต่คันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชอบนะครับว่าชอบเฟรมไหนส่วนต่อจากนี้ไปเราจะบันทึกวิดีโอเป็น Full HD ที่25เฟรมเพราะว่าส่วนตัวเราชอบเฟรมเรทที่25มากกว่าเนื่องจากถ้าเป็นฟิล์มภาพยนตร์ก็คือ24เฟรมมันจะมีความกระตุกนิดๆของภาพอย่างเช่นบ๊ายบายเงี้ยมันจะไม่ภาพมันจะไม่ลื่นถ้าสังเกตง่ายๆที่ความแตกต่างคือภาพขาวเรียกง่ายๆว่า30เฟรมภาพมันจะลื่นปื๊ดแต่25เฟรมอ่ะมันจะมีความสโตกในภาษาภาพเรียกว่าสโตก
มันจะทำให้ภาพดูเหมือนฟิล์มหนังมากขึ้นเหมือนเราดูหนังนั่นเองสรุปนิดนึงก็คือวันนี้พูดถึงเรื่องเฟรมเรทของงานถ่ายวิดีโอมีทั้งแบบ25เฟรม30เฟรมรวมไปถึง60เฟรมซึ่ง60เฟรมเนี่ยมันก็สามารถดึงสโลว์ได้อีกแต่ว่าบางกล้องก็ไม่ถึง60เป็น50เฟรมอย่างกล้องตัวนี้ก็จะได้แค่50เฟรมยิ่งเฟรมเยอะเท่าไหร่การใช้ในงานสโลโมชั่นก็จะสมูทและละเอียดมากขึ้นแต่ไม่ว่าจะถ่ายมากี่เฟรมเรทนะครับสุดท้ายแล้วเราจะต้องเอาไปที่ไทม์ไลน์ในโปรแกรมตัดซึ่งหมายความว่าเราจะต้องเซตติ้งให้มันเป็นไปตามที่เราทำงานจริงอย่างเช่นเราถ่ายมา25เฟรมแต่ถ้าเกิดเราตั้งซีเควนซ์หรือว่าโปรเจกต์เซตติ้งเนี่ยเป็น30เฟรมมันย่อมไม่ซัพพอร์ตกันผลกระทบก็คือมันย่อมหลุดซิงค์หรือมีการดรอปเฟรมบางอย่างเพราะฉะนั้นเวลาจะนำมาตัดในคอมพิวเตอร์ต้องเช็คอยู่2อย่างคือเราถ่ายด้วยเฟรมเรทอะไรมาและเราใช้โปรเจกต์ไทม์ไลน์เป็นเท่าไหร่เป็นเฟรมเรทเท่าไหร่เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาเจอใหม่ว่าหลังจากตั้งเฟรมเรทแล้วเนี่ยแล้วเราจะทำอะไรกับมันต่อโอเคลืมบอกไปยังไม่จบอีกเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งก็คือเวลาเราถ่าย60เฟรมมาแล้วเราต้องการสโลว์ฟังดีๆนะ60เฟรมไทม์ไลน์โปรเจกต์เราถ้าเราตั้งเป็น60เฟรมภาพมันย่อมปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นวิธีจะทำให้มันถูกต้องก็คือถ่ายมา60เฟรมโปรเจกต์ที่ใช้ก็ควรที่จะเป็น30เฟรมแล้วเวลาสโลเนี่ยเราก็หาร2นะง่ายไหมจำง่ายๆว่าถ้าเราถ่าย60เฟรมมาเซตติ้งให้มันเป็น30เฟรมตัวคลิปที่เราต้องการสโลปรับให้มันเป็นครึ่งหนึ่งคราวนี้ถามว่าถ้าไม่ต้องครึ่งหนึ่งไม่ต้อง 50% ของไฟล์ได้ไหมก็ตอบว่าได้แต่ว่ามันจะไม่ใช่เนื้อสโลที่แท้จริงของมันอย่างเช่น60อ่ะ50ถ่ายมา50แต่ว่าอยากช้ากว่านี้มันก็จะกลายเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งนั่นหมายความว่าสโลมันจะไม่ได้มาตรฐานของ50เฟรมเรทหรือ60เฟรมเรทเพราะฉะนั้นสโลถ่ายมาเท่าไหนสโลให้ถูกต้องภาพจะเป็นเนื้อสโลที่แท้จริงโอเคหมดของจริง